ำหรับในการปั่นจักรยานช่วงหน้าฝนจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวผมเองผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าหนึ่งเลยอันตรายจากการลื่นจากน้ำที่ขังอยู่บางทีเราอาจจะมองเห็นพื้นถนนได้ไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่หยุดไม่ได้แล้วต้องปั่นเนี่ยก็สิ่งที่คุณควรจะดูแลตัวเองก่อนนะก็คืออันดับแรกก็คือถุงมือเอ่ยหมวกกันน็อกชุดที่เป็นชุดกันฝนสำหรับปั่นจักรยานไม่ใช่ชุดกันฝนที่มันเป็นทั่วไปนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเข้าไปพันในโซ่คุณได้แล้วมันอาจจะอันตรายหรือว่าถุงที่ไว้สำหรับคุมเบาะสำหรับใครเป็นเบาะหนังเนี้ยโดนน้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ต้องพกถุงที่คุมเบาะไว้ด้วยแล้วก็แว่นถ้ายิ่งปั่นช่วงกลางคืนเนี้ยแว่นควรจะเป็นแว่นที่มีเลนส์ที่ใช้กับเวลากลางคืนได้เพราะว่าหนึ่งก็จะป้องกันแมลงป้องกันเม็ดฝนที่มันต้องกระเด็นเข้าหน้าเราเข้าตาเราเข้าหน้าเรายังอาจจะแบบพอทนได้แต่แบบถ้าเข้าตาเนี่ยคุณอาจจะเสียการมองเห็นไปก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ถ้ารถจักรยานคันไหนที่สามารถติดบังโคลนได้ก็ติดซะเพราะว่าผมเคยแล้วไม่มีบังโคลนปั่นในหน้าฝนเนี่ยมันจะกระเด็นขึ้นหน้าจากล้อหน้าเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยกระเด็นโดนเสื้อมันก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือจากล้อหน้าที่มันตะกุยน้ำขึ้นมาแล้วมันก็โดนหน้าเราแล้วอาจจะเข้าตาได้อันนี้ก็เป็นหลักๆที่คุณควรจะดูแลตัวเองก่อนที่คุณจะออกไปปั่นหรือว่าเตรียมพร้อมในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็สมมุติว่าคุณไปเจอเรื่องของการที่ปั่นตากฝนกลับมาแล้วแน่นอนรถคุณต้องเละแน่ๆนะครับอันดับแรกก็คงเป็นเรื่องของการที่คุณต้องเช็ดให้แห้งให้เร็วที่สุดนะครับหรือว่าถ้ามีการเลอะที่เป็นโคลนหรือเป็นทรายเยอะเนี่ยผมก็แนะนำว่าใช้น้ำฉีดอ่ะฉีดเพื่อล้างทรายออกทั้งหมดก่อนถ้าคุณใช้ผ้าเช็ดเลยบางทีทรายที่เกาะอยู่ตามเฟรมหรือจุดต่างๆอาจจะขูดทำให้เฟรมของคุณเป็นรอยก็ใช้น้ำฉีดก่อนในรูปแบบของผมใช้น้ำฉีดปุ๊บฉีดเสร็จปุ๊บก็อ่ะใช้ผ้าเช็ดเสร็จก็รอยต่อต่างๆที่คุณจะต้องดูแลอย่างจุดที่เป็นหลักอานคุณควรจะถอดมาเช็ดแล้วก็ทาจารบีใหม่แล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปโซ่ที่โดนน้ำมาคุณน่าถ้าไม่มีเครื่องเป่าง่ายๆก็คือใช้ผ้าผืนนึงแล้วก็กำโซ่ไว้แล้วก็หมุนมันให้มันแห้งที่มากที่สุดแล้วก็หยอดน้ำมันใหม่นะครับจริงๆแล้วพวกกะโหลกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่น้ำเข้าไปขังได้แต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่อาจจะเซอร์วิสยากเพราะว่าคุณต้องมีจุดอุปกรณ์ที่ต้องไขอีกเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็คร่าวๆในมุมของผมก็คงน่าจะประมาณนี้ที่เราสามารถเซอร์วิสเองได้นะครับแต่ว่าถ้าโดนบ่อยๆผมก็แนะนำว่าไปตามร้านแล้วเขาให้เขาช่วยเซอร์วิสให้ทั้งหมดดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีอีกหลายจุดมากอย่างแบบว่าช่วงสเต็มช่วงคออะไรอย่างเงี้ยที่น้ำมันจะเข้าไปได้นะครับก็ผมว่าถ้ามันหลายๆครั้งก็ควรจะไปหาร้านที่เขารับล้างแล้วก็อัดจารบีใหม่ทั้งหมดนะครับลืมอีกอันนึงอย่าลืมไฟนะครับไฟหน้าไฟหลังยังไงช่วงหน้าฝนก็ถ้าอยากจะปั่นแล้วต้องปั่นไปเจอคาดการแล้วว่าจะมีก็เตรียมให้พร้อมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับโชคดีครับในหน้าฝนนี่มันทำให้ผมนึกถึงจุดหนึ่งว่าจุดแรกพอทำออกมาแล้วมันขายได้เลยไหมครั้งแรกที่ผมทำเนี่ยผมขายได้เพราะว่าหนึ่งก็คือลูกค้ามันก็เป็นลูกค้าเก่าคือมาถามผมว่าเอ้ยอยู่ทำตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมนะครับแล้วก็ลูกค้าเขานิสัยค่อนข้างดีลูกค้าอังกฤษนะครับเริ่มตรงนั้นเลยอ๋อเป็นลูกค้าต่างชาติก่อนเลยที่มาให้คุณอาทำครั้งแรกใช่เราเริ่มขายในประเทศเนี่ยผมว่าไม่5ปีที่แล้วมั้ง5 6ปีที่แล้วเองนะครับเมื่อก่อนนี้เอ็กซ์พอร์ตหมดเลยแล้วตอนนี้คุณอาส่งออกไปกี่ประเทศครับหลักใหญ่เราก็ส่งไปยุโรปนะครับยุโรปตะวันตกลูกค้ารายใหญ่ก็เป็นเยอรมันนะครับเยอรมันอังกฤษเบลเยียมอิตาลีสเปนแล้วก็พวกสแกนดิเนเวียแล้วช่วงหลังเนี่ยเราก็มาขายไปอเมริกาครับอเมริกาอิสราเอลรอบๆเราก็ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเราก็ค้าขายมาหลายปีเหมือนกันนะไม่นานนี้ก็เพิ่งส่งไปเกาหลีอ๋อเกาหลีด้วยครับเกาหลีแล้วก็ไต้หวันอันนี้คือส่งในลักษณะแบบร้านค้านะร้านค้าใช่ใช่ใช่เป็นร้านค้าเขาเป็นพ่อค้าขายส่งเลยพวกนี้นะครับเราก็พยายามจะขยายในอาเซียนนะครับมีเอเย่นอยู่ที่อินโดแล้วก็มาเล
แล้วนี่ผมก็เพิ่งไปออกงานที่ลาวนะครับลาวที่ผมเห็นอยู่นี่ลาวไทยexhibitor ครับมีของขายนะครับวินสิตาที่เวียงจันทน์เลยลาวไอเทคเป็นประเทศที่น่าจะปั่นจักรยานละเพลินเพราะว่ารถเขายังไม่ค่อยเยอะเท่าที่ผมเคยไปในเวียงจันทน์ครับแล้วคนก็ยังแบบปั่นจักรยานกันอยู่ค่อนข้างเยอะทีนี้ผมเห็นตะกี้คุณอาเกิดว่าลูกสาวเป็นคนออกแบบอย่างใบสีน้ำเงินอันนี้คือกระเป๋าสำหรับติดจักรยานด้วยป่ะครับใช่หรือว่าเป็นกระเป๋าสะพายเฉยๆกระเป๋าติดกับจักรยานนะครับเพราะว่าลูกสาวผมออกแบบให้เป็นกระเป๋าติดท้ายจักรยานนั่นนะครับแล้วก็เราจะมีชุดติดนะครับซ่อนอยู่นี่เอ้ยเก๋คือถ้าไปทำงานก็คือสามารถปิดลงมาปุ๊บสะพายกระเป๋าเข้าออฟฟิศได้อันนี้ลูกสาวผมเป็นคนออกแบบนะครับเรายังไม่มีการทำอะไรจริงจังขึ้นมาอ๋อนี่คือแค่ตัวเหมือนเป็นคอนเซปต์แค่นั้นคอนเซปต์โอเคอย่างนั้นเราก็ได้เห็นหลายๆอย่างเห็นความตั้งใจของคุณอานะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือใช้เวลาเดินทางมา25 ปีนะครับ25ปีที่ทำกระเป๋าแล้วก็ส่งออกเป็นหลักหลายๆคนก็เพิ่งรู้จักแต่ตัวผมเองอะผมเห็นกระเป๋าเนี้ยมาสักพักแล้วตั้งแต่เริ่มจักรยานก็จะเริ่มเห็นยี่ห้อเนี้ยแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้ว่าอันนี้คือแบรนด์คนไทยซึ่งวันนี้ก็ได้ความรู้ผมว่าถ้าใครที่ปั่นจักรยานแล้วอยากหากระเป๋าเก๋ๆแล้วก็มีคุณภาพนะครับอย่างพวกแบบทัวริ่งที่ต้องการกันน้ำหรือกระเป๋าที่แบบใส่เก็บจักรยานได้ก็ลองมาดูที่นี่ให้คุณอาฝากหน่อยครับว่าตรงนี้มันซอยอะไรยังไงอะไรเงี้ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับ เลขที่40นะครับซอยรามคำแหง118แยก37นะครับนะฮะถ้ายังไงก็โทรเข้ามาได้นะหรือจริงๆแล้วมีร้านที่คุณอาแบบเอาไปวางเขารับไปขายอะไรงี้ไหมเราก็ส่งให้ร้านจักรยานทั่วไปนะครับร้านจักรยานทั่วไปก็น่าจะมีครับนะครับก็ลองไปแต่ว่าถ้าจะมีเยอะๆก็ที่ FBT หน้าราม FBT หน้ารามนะครับจะมีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกได้แล้วอย่างพวก Facebook อะไรอย่างนี้เราทางร้านมีทำไว้ไหม Facebook ก็มีครับวินสิตาโอเคลองเสิร์ชดูได้นะครับแล้วก็มีเสิร์ชคำวินสิตาได้ครับโอเควันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นกระเป๋าที่นำมาใช้ได้หลายอย่างครับก็ขอบคุณคุณอามากครับขอบคุณครับนะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยนะครับที่สามารถทำแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ขายฝรั่งได้ด้วยคุณภาพด้วยราคาโหหลายๆอย่างคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าอยากให้มีสินค้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเกี่ยวกับจักรยานก็ได้แต่อะไรก็ได้ที่เป็นแบบแบรนด์คนไทยแล้วทำให้ได้คุณภาพแบบวิสินตาเนี่ยจะดีมากยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เยี่ยมเลยแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคราวหน้าครับกับรายการ About a Bike เจอกันครับ